สวยสะพรึงใหม่จัดเต็มลุคนางงามสารฝันวัยเด็กสวยมงลงทะลุจักรวาลสวยสะพรึงใหม่ดาวิกาแปลงโฉมจัดเต็มลุคนางงามสารฝันวัยเด็กน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือทองจัดให้สวยสมมงทะลุจักรวาลฝันที่ไม่กล้าฝันของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ในที่สุดเธอลุกขึ้นมาทำตามความฝันในวัยเด็กเปลี่ยนจากลุคนางเอกจัดเต็มมาในลุคนางงามสวยปังสมมงมากโดยฝีมือการสะบัดแปรงของน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือทองเจ้าของผลงานในครั้งนี้ที่เผยว่าเมคอัพแอนด์แฮร์คุณใหม่ดาวิกาเคยมีใครคิดเหมือนน้องฉัตรกันไหมอยากให้น้องใหม่เป็นนางงามวันนี้จัดให้แล้วและมีเบื้องหลังมาฝากด้วยครับโฟโต้แอดสปริสแนปเบรสบายแอดจีแอลกาเลตดีไซน์ด้านใหม่ก็ได้เผยถึงที่มาลุกนางงามของตนเองในครั้งนี้ด้วยว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วค่ะขอบคุณรีมทีมดาวินะงับประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกันในแอดเดวิกาแชนแนล 18.15 นะคะรับรองมงลงแน่งานนี้ถูกอกถูกใจแฟนๆมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามพร้อมเชียร์กันใหญ่สวยปังขนาดนี้ต้องลงประกวดแล้วเวทีไหนดีแม่มงมาแน่สวยสะพรึงดาวินิยามคำว่านางงามจักรวาลขึ้นแท่นตัวเต็งป้ายไฟต้องมาปังมากจึ้งมากเลิศสุดสวยเวอร์ขอบคุณภาพจากเดวิก้านองแชทเป้ไฮร็อกเปิดใจนาทีชีวิตลูกเมียหมอบอกไส้เน่าไปช้าไม่รอดเป้ไฮร็อกวันที่23ธันวาคมที่โรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีเป้ไฮร็อกหรืออนุวัฒน์ทับวังควงภรรยากุ๊กฉายสุดามามอบความสุขกับโครงการมอบสุขสร้างยิ้มโดยก่อนที่นักร้องหนุ่มจะขึ้นโชว์ได้เปิดใจถึงการมาทำโครงการนี้ว่าเป้ไฮร็อกถามถึงที่มาของโครงการมอบสุขสร้างยิ้มที่โรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีช่วงที่วิกฤตแฟนเข้ารบนึกว่าจะเสียลูกไปแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะทำอะไรให้เด็กๆมีความสุขมาเลี้ยงข้าวเอาบ้านบอลมาให้เด็กๆและก็เอาของมาแจกและก็ร้องเพลงให้เด็กฟังเป้ไฮร็อกย้อนถามถึงเหตุการณ์วิกฤตนาทีชีวิตของเมียกับลูกสาวตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แฟนผมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตัวเขาเองก็รู้ว่าเหมือนเกิดใหม่เพราะว่าตอนนั้นหมอบอกว่าประมาณชั่วโมงกว่าๆถ้ามาไม่ทันแม่กับลูกก็ไม่รอดเพราะว่าลำไส้มันเน่าหมดแล้วมันมีเอฟเฟกต์อะไรมาถึงตอนนี้ไหมไม่มีครับปลอดภัยทุกอย่างตอนนี้สุขภาพแข็งแรงลูกสาวโตเร็วแต่คุณแม่ก็มีแผลผ่าตัดที่ท้องและก็ยังเจ็บอยู่บุญดีมากๆเลยครับพระเจ้าคุ้มครองเพิ่งผ่าตัดมาเดือนกว่าๆแต่น้องที่อยู่ในท้องตอนนี้7เดือนแล้วคุณหมอบอกน้องแข็งแรงโตเร็วหมอไม่ได้ให้ระวังอะไรเป็นพิเศษจะคลอดประมาณเดือนนกพอครับเผอลูกคนนี้มากอยากมีลูกผู้หญิงเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเราเห็นเด็กผู้หญิงพูดเก่งน่ารักแล้วเราอายุเยอะแล้วอยากมีเด็กพูดเก่งๆมาอยู่กับเราได้กอดได้หอมถือว่าเป็นลูกที่เราได้เลี้ยงเองคนแรกใช่ครับตอนนี้เตรียมอะไรไว้ให้เขาเยอะแยะเลยครับไม่ใช่ผมที่เห่อคนเดียวญาติพี่น้องก็เห่อกันหมดที่บ้านก็อยากมีเด็กมาวิ่งมันก็มีความสุขเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมา17ปีบ้านผมอยู่คนเดียวด้วยเวลามีเพื่อนมาบ้านก็คึกคักเวลาเพื่อนกลับผมปิดไฟนอนเงียบแต่ถ้าเกิดมีเด็กมาวิ่งเล่นคนหนึ่งทุกคนบอกว่าพี่เป้น่าจะมีความสุขมากเป้ไฮร็อกชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะเราคงต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ได้อยู่ได้นานที่สุดภรรยาตอนนี้มีอาการแปรปรวนอะไรบ้างไหม
เยอะครับหัวเราะแต่เราก็ต้องทนเพื่อนๆทุกคนบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆต่างจากตอนแรกที่เขายังไม่ได้ท้องเยอะมากจนบางทีต้องปลงและทำใจแต่ว่าต้องปล่อยเขาเพราะเขาท้องต้องอุ้มท้อง9เดือนตั้งชื่อให้ลูกสาวยังตั้งชื่อให้เขาไว้แล้วตั้งแต่เรารู้ว่ามีเขาชื่อว่าบิสมิลลาห์เป็นชื่ออิสลามด้วยนามของพระนามของพระเจ้าผู้ทรงกรุณาเมตตาซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามชื่อที่เราตั้งไว้ใช่ครับชื่อนี้มันเหมาะกับน้องจริงๆพระเจ้าเมตตาจริงๆเป้ไฮร็อกถามถึงงานจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างประมาณไปปลายกุมภาพันธ์น่าจะมีอัลบั้มของไฮร็อกและตอนนี้ผมก็เปิดร้านอยู่กับร้านแล้วก็มีความสุขได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีให้กับลูกค้าฟังใครที่อยากดูไฮร็อกมาที่ร้านจะเจอผมเล่นอยู่เป็นอัลบั้มในรอบกี่ปี20กว่าปีแล้วครับครั้งนี้เราก็ออกมาเป็นอัลบั้มครับคือชีวิตเราเริ่มเดินถอยหลังแล้วทุกคนก็บอกว่าเป้เราทำออกมาสักอัลบั้มหนึ่งเพราะเราก็อายุเยอะแล้วอย่างน้อยก็ได้ประดับโลกาไว้อีกสักอัลบั้มหนึ่งในบั้นปลายชีวิตเป็นทีมเดิมทำทั้งหมดครับดนตรีก็จะเป็นหนักๆแต่มีความไพเราะมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใครที่อยากฟังกระจกร้าวมันก็มีอยู่ในนั้นถามว่าคาดหวังกับอัลบั้มนี้ไหมต้องตอบว่าเราไม่ได้คาดหวังแค่อยากให้คนที่รักพวกเราได้เก็บไว้เป็นคอลเลกชัน120กว่าปีไฮร็อกไม่เคยออกอัลบั้มเลยหวานส่งท้ายปีตูมตามควงแฟนสาวจดทะเบียนสมรสชาวเน็ตแห่กดหัวใจหวานหยดย้อยส่งท้ายปีตูมตามควงแฟนสาวโพสต์ภาพลงไอจีโชว์ทะเบียนสมรสชาวเน็ตแห่กดหัวใจแสดงความยินดีกรี๊ดลั่นรักเรายืนยงวันที่24 ธันวาคม 2565ตูมตามยุทธนาเปื้องกลางดาราชื่อดังโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมจดทะเบียนสมรสกับอาหลีอัธริญญาอึ้งสิงห์ศรีกุลนักแสดงชื่อดังเรียบร้อยแล้วโดยทางตูมตามเขียนข้อความว่ามีสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะร่องที่ดีที่สุดของปีนี้แอบเก็บไว้สักพักเพื่อที่จะรอมาเป็นของขวัญส่งท้ายปีส่วนงานพิธีตั้งใจรอบ้านเสร็จก็ขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันเลยเนาะยุทธนารักอัธริญญานะจ๊ะอัธริญญารักยุทธนาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าจ้าทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีกันเป็นจำนวนมากปวดหัวใจกันบานฉ่ำไปทั้งโลกออนไลน์ท่ามกลางความยินดีของชาวเน็ตThank you.